เอาละครับวันนี้จะมาทดสอบเกม Near Auto มาตาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่คนที่จะถนัดเกม RPG อะไรมากนะได้ข่าวว่ามีดราม่ารีวิวเกมหวยผมเองก็เป็นประเภทเดียวกันกับไอ้คนเล่นคนนั้นคือเล่นเกมเพลย์ไว้ก่อนถ้าเกมเพลย์ไม่สนุกเนื้อเรื่องช่างมันเกมนี้จะทำให้ผมเบื่อก่อนหรือเปล่าต้องไปลองกันแต่เกมนี้มันมีบั๊กครับตั้งค่าความละเอียด UHD เล่นตอนเริ่มเกมไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นเมื่อกี้ลืมอัดคลิปไปกดเล่นหรือเราเป็นนิวเกมกันดีกว่า This game doesn't support auto save Play the game and find out how to save เดี๋ยวคงจะรู้แล้วเซฟยังไงทับแม่งเลย Yes ตั้งชื่อมีตั้งมาพ้องกับคุณนายเอสเลยนะครับอีซี่นี่คงจะกากเกินไป Normal Standard Most Enjoyable Difficulty Probably Hard Daughter And Can Use Lock On Very Hard You Die In One Hit พ้องสัตว์แล้ววันแม่งจะตีกูทีเดียวตายกูตีมาทีเดียวตายไหมเอานอร์มอลแล้วกันครับเพื่อความสนุก setting language voice Japanese text English keyboard ไม่ใช้ normal balance ตึ๊ด camera ช่างมัน screenแลกเนื้อมาปรับไหมซาวเซียวไม่มีอะไรละคอนโทรลไฟก็ต้องอาร์ทีซิเฟย์เดี๋ยวไฟล์ RT แต่ล็อกออนมาอยู่ LB อะไรกันล็อกออนใช่เหรอโอเคไม่พอใจเดี๋ยวตั้งใหม่สตาร์ทเกมเมื่อกี้กดถึงสตาร์ทเกมตรงนี้ครับเพิ่งคิดได้ว่าอัดดีกว่า滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に、私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。ポンポン。めっちゃ一度キープ。ゲームに向こう。こちらシエム、夜波部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内で突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー12H、 ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、微動操作可能。長距離レーザー、発射点を確認。わかん。すんばいないろ。 11B、 ロスト、装備、HO229 のキャンセラー、効果なし。
確認。火器使用申請。火器使用の許可をします。ชอบเกมแต่ตอนนี้เอาประกาศซะด้วยเซนีลอสต์ปลดล็อกอย่างนี้ดีเองวันดีลอสต์規定により当機 2B が隊長任務を継承。ลูกก็ไม่เป็นล่ะอัพเกรดกองเพิ่มแล้วนี่ไฟเดฟี่แอปแพ周囲に敵機多数確認。機動形態への許可を申請。機動形態への移行を許可します。ถามว่าฟังทันอ่านทันไหมไม่เลยเห็นตูดเธอแล้ว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 เดี๋ยวกูยังไม่แอตแทคเลยให้กูหลบหน่อยฝันกระตายเดียวไม่ใช่
ว่าจะกดเล่นนะที่สุดมันตกที่เดียวตายเล่นไปก็ได้กระป๋องอ้าวบินได้ด้วยฮะทำไมไม่หลบจ๊ะの破壊を確認。いや。どうやらいい。まさかやんが。これが目標大型兵器。いや、もう。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う。จังใดล่ะครับท่านก็หลบได้สถานที่ไหนล่ะต้องปั่นด้วยไหมโน้ อ้าวต้องหลบได้เหรอยิงมาโดนจุดเต็มๆนะเนี่ยเลเซอร์คอมมูนิเคชันอะไรสักอย่างหนึ่งพอดโปรแกรมของดาวน์โหลดจบได้ที่ไหนแล้วちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う。単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから、外から見て回ります。わかった。私は内部を中心に調べてみる。เปิดวิ
ี้อะไรทั้งนั้นมีนี่คือน้องพรเช็คอินเทลเช็คเกียร์นู่นนี่นั่นตึ๊ด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 เกิดให้เก็บไหมเนี่ยเพราะว่าปกติต้องโดดอย่างเดียวทดสอบไหมตรงนั้นไปได้บ่ทดสอบชั้นด้วย事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。
扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害で動かしている2B さん、僕嬉しいです。何が？僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。 2B、 กดเยอะไปไหมทั้งปุ่มคันโยกที่เอาไว้ยิงคืออยากตีไปด้วยยิงไปด้วยอ่ะHup!
วดหัวจริงๆน้าวมีไหมอีกทางไหนอ่ะเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการปีไม่ได้เล่งมึงกูเบื่อวะยิงเอาแม่งเลยこのエレベーターはプロテクトされているため使用不可能広いなこの廃墟ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ今ではすっかり機械生命体だらけですが敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです全滅させないと無限に湧いてくるってことかไม่ได้อ่านซับวัวเด็ดบนซ้ายบนขวาไปจากไหนเฮ้ยมีอะไรรู้ไหมค้างอยู่เลยなに旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです機械生命体のやることに意味なんかないですよ ที่ทำแจ้งขัดเขาออกไปที่มันคืออะไร
ันก็โดนตีเยอะรับจอยูเอาช็อคสแต่ว่าปอดมาจาก PS แท้ๆเดี๋ยวข้างล่างเคี้ยวนี่วาหรือว่าต้องลงไปมีบันไดนี่นาน่าจะมีซัพพอร์ตดูเอาช็อค4แล้วก็มีแมปปิ้งให้ด้วย解析このエレベーターはプロテクトされているため使用不可能 2K17 มีแมปปิ้งดูเอาช็อค4ให้ด้วยแมปนี้ยังเหมือนกันไปไหนรู้สึกเวียนหัวกับการเปลี่ยนโบนไทป์の敵を確認โอ้มีกราด้วยว่ากันสอนให้รู้ว่าอย่าโดดใส่มันเอาไว้โดดตบนั่นกดผิดปุ๊บอีกแต่ละฝั่งที่ไม่รู้เลยว่ามันคือปุ๊บอะไรเปลี่ยนมุมกล้องอีกแล้วยิงแล้วนะเนี่ยอะไรครับตีเสร็จแล้วมันไม่เหลือประตูจะเปิดทำไมเกมต้องเป็นแบบนี้วะ一通り工場を探索したけど目標らしき兵器は発見できずもしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね ตอนนี้ฉันจะบินดีขึ้นมานิดนึงละภาพนี่อย่างดาร์กเลยจะมาส่องตูดนะต้องส่องตรงไหนต้องส่องตอนบินอย่างนี้เหรอ
ั้นไปได้ไหมไปได้ก็ไม่มีอะไรให้เก็บอยู่ดีあれはนั่นมันああ鳥ですか環境の変化があったのか動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですねไปฉายเจ๊ตีไม่ปราดีเลยมาเต็มเซฟเกมยังไงฟระเกิดตกตายนี่ฮาเลยส่องยังไงก็ส่องไม่เห็นก็พอจะเห็นอยู่แต่เหมือนกาจะทำมาไม่อยากให้เห็นเดี๋ยวมีฝั่งนี้ที่น่าจะเป็นทางให้เดินไปกับอีกฝั่งที่ไม่รู้มีอะไรชิบหายมีแต่เหวจากมุมสูงนี่น่าจะวิวดีเห็นแป๊บเดียวมืดก็มืดตามทางครับไม่เปิดวิกิไม่ดูวอล์กทรูไม่สนเลยทั้งนั้นฉันจะรู้สึกปวดหัวกับมุมกล้องแล้วยิ่งจะไม่ค่อยสบายด้วยวันก่อนก็เพิ่งท้องเสียその橋の先に別の施設があるはずですちょっと遠いですが移動してみましょうかしかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですねいやどうかなジャミングを探知遠距離通信応答なし倒せばいいあ、ラクジャミングペッタイタマイうぅ、ハイクロープないでそろกดตบรวยครับมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยเ
あれは目標超大型兵器発見。Get enemy detect。เป็นยานสปอร์เมอร์เลยไม่เข้าใจทำไมต้องมาสู้กับไอ้ตัวใหญ่ที่เป็นพันนี้มันชื่อมันเหรこれが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。警告。敵兵器による下方向からの攻撃。推奨退避。แล้วนะทำไมไม่หลบให้เขาเป็นโมดิเมนติ้งซีโร่หมดทีแล้วเก็บตัวตายได้ไป救助する。でもここアフターヒムがね、ピンで探ないよ、じゃか。あ、はい、どうもあれ。あ、メクセクトゥン。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。ハンミー、ネペンティー、ด้วย。あ、で、反対側、これ、何？やっぴー、グーだよ。じゃ、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 
ไม่เห็นแล้วจะให้กูฆ่ายังไงมีของดับอีกแล้วไงขึ้นไงล่ะเจ๊โอ้ยナイエス ขาขาดเทียนขาดอยากฟ้าตีกันหลายうるさい！いいから出して！ペンウンヨンに見はちゃいるな。トゥービー、言って、黙って！僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備。HO-229、コマンド677、受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。2B の承認を求む。お願い。わかった。わかった。เกมปลานี่ตาลายแล้วนี่ฮัปปี้กับมันอีกไม่ทำตั้งแต่แรก
ตับเป็นทีเดียวเชียวไอ้กาเก๋壊れろเราไปเสียบมันทำไมยิงฟรีก็ดีแล้วมึงยังไม่ตายอีกสุดก強引な戦い方ですね。トゥービーは本部救援要請を。たまにチェップ。いや、その必要はないみたいです。そんな。ทางความมืดตัวที่2 3และ4เกิดขึ้นแล้วนะคะนะคะうまくはいかないみたいですね準備はできましたブラックボックスをわかったฝากเซฟเกมให้กูด้วยว่างั้นเถอะสินเซบล็อกบ็อกซ์反応による敵大型兵器の殲滅申請を許可しますトゥービーあなたと共に戦えて光栄でした私もだdistraction เนี่ยเอาไว้ใช้งานอย่างนี้เหรอ achievement unlock เดินได้เลย saving possible แล้วเซฟจังไหน quick save โอ้โหเซฟได้แล้วอยากจะบอกว่าเวียนหัวสุดๆเอาละครับสงสัยจะได้พอแค่นี้สำหรับเอพิโซดแรกที่ระบบการเล่นแม่งเวียนหัวมากเปลี่ยนมุมกล้องไปเรื่อยๆสงสัยเพราะป่วยมาวันก่อนเลยยังเล่นได้ไม่เต็มที่ก็ขอเช็คอะไรในหน้านี้ก่อนแล้วไว้พบกันใหม่เอพิโซดต่อไปถ้ายังมีกำลังใจจะเล่นเลยนะโอ้โหมิปมอน 2% มันก็มีอยู่แค่นี้แบฟิตเวอร์อะไรเวอร์ชูสคอนแทรคดาบกูหายไปไหนอันหนึ่งเอ้าดาบหายสกิลพอร์ตโปรแกรมไม่เห็นรู้เรื่องเลยพอร์ต A Gatling level 1Zero One Zero หรืออ่านว่า R.O.10เลย Find powerful laser in the direction that the pot is facing Luck in ship ไม่เห็นรู้เรื่องไว้มาเรียนต่อกันบทหน้า
Unique Data 4% Tutorial 44 Weapon Stories 1เอาละครับจบกันไปสำหรับเอพิโซดนี้จบกันจริงๆละเซฟละไว้มาพบกันใหม่เอพิโซดหน้าเดี๋ยวจะเล่นต่อให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ถ้าเกิดไม่ตาลายไปซะก่อนนะสวัสดีครับผม